ดีค่ะรัฐบาลออสเตรเลียประกาศต่ออายุ Human Biosecurity ภายใต้ Biosecurity Act 2015ซึ่งเดิมจะหมดอายุในวันที่17มิถุนายน2564ออกไปอีก3เดือนเป็นหมดอายุในวันที่17กันยายน2564ตามคำแนะนำของ Australian Health Protection Principal Committee หรือ AHPPCและ Commonwealth Chief Medical Officer เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกในขณะนี้ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของสาธารณชนจากการประกาศดังกล่าวยังผลให้ออสเตรเลียห้ามการเดินทางระหว่างประเทศและปิดพรมแดนนับแต่เกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสมาแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า18เดือนห้ามเรือสำราญหรือครูซเทียบท่าในน่านน้ำออสเตรเลียห้ามพลเมืองและผู้มีถิ่นพำนักถาวรในออสเตรเลียเดินทางระหว่างประเทศการเดินทางระหว่างประเทศสามารถทำได้เฉพาะกับประเทศที่มีข้อตกลง Travel Bubble ร่วมกันอาทินิวซีแลนด์ยังคงบังคับให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทางและสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทางบนเที่ยวบินระหว่างประเทศสำหรับพัฒนาการที่สำคัญอื่นๆประกอบด้วยรัฐบาลออสเตรเลียอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตการเดินทางให้ผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทางไปยังกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำหรือ Green List และเดินทางกลับเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวแต่ต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบเมื่อเดินทางเข้าประเทศพิจารณาผ่อนปรนการเดินทางให้ผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงปานกลางหรือกลุ่มประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงหรือ Amber List อาทิสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสิงคโปร์พิจารณาเรื่องการใช้วัคซีนพาสปอร์ตหรือ IATA Travel Pass สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสำหรับความเป็นไปได้ในการเปิดการเดินทางหรือ Travel Bubble กับสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้หารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในที่ประชุมออสเตรเลียสิงคโปร์ Annual Leaders Meeting ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างเดินทางร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 ณสหราชอาณาจักรโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดการเดินทางระหว่างกันโดยทั้ง2ประเทศจะหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องพรมแดนสาธารณสุขการเดินทางเพื่อหาแนวทางเปิดการเดินทางที่ปลอดโควิด-19 ระหว่างกันรวมถึงการใช้ Vaccination Certificate นอกจากนี้จะพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนจากสิงคโปร์เดินทางกลับเข้าออสเตรเลียเพื่อศึกษาต่อด้วยโดยสิงคโปร์ยังเห็นว่าจะต้องมีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่สูงกว่านี้ก่อนจะเปิดการเดินทางในแง่การเปิดการเดินทาง Trans-Pacific Travel Bubble ขณะนี้มีการเปิดการเดินทางระหว่างนิวซีแลนด์และคุกไอแลนด์นิวซีแลนด์นูเวสำหรับพิจิซึ่งมีแผนการเปิดการเดินทางกับออสเตรเลียก่อนหน้านี้จำเป็นต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก2ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2564ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงกว่าระลอกแรกจะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการเปิดการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และอัตราการฉีดวัคซีนของพลเมืองในพื้นที่นั้นๆ